รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาเป็นประจำทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามาพร้อมกับดอกบัวแบบนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์นิชักจะเอาตัวสายบัวมาทำเป็นอาหารนานาจะเอาดอกบัวมาทำเป็นอาหารค่ะคุณผู้ชมเขาว่ากันว่าดอกบัวเนี่ยมีฤทธิ์เย็นทำให้สามารถลดไข้ลดน้ำมูกได้ด้วยนานาจะเอาดอกบัวหลวงนะคะเป็นบัวสีชมพูเนี่ยค่ะเอากลีบออกมาแช่น้ำเย็นๆแล้วก็มาทำเป็นเมี่ยงดอกบัวรับประทานกันเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเมี่ยงดอกบัวกันนะคะบัวที่ซื้อมาเนี่ยนะคะถ้าข้างนอกเขาสีเขียวๆเนี่ยปลิดใบทิ้งเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มมีสีชมพูแบบนี้แช่ในน้ำเย็นเพราะว่าถ้าไม่แช่เนี่ยดอกบัวของเราเนี่ยนะคะจะเหี่ยวไวมากสามารถใช้ได้จนถึงข้างในเลยค่ะแต่ขนาดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนาะยิ่งใกล้กับตัวเกสรมากเนี่ยค่ะก็จะใบเล็กลงโอเคแช่น้ำจากนั้นก็มาเลือกใบสวยๆเอามารับประทานคู่กับเมี่ยงกันนะคะน้ำเมี่ยงของเราเหนียวแบบนี้ตักขึ้นมาอึบจากนั้นใส่ลงไปเลยยังไงลองเอาไอเดียการทำเมี่ยงดอกบัวไปลองทำทานกันที่บ้านดูนะเพราะรับรองค่ะจะเป็นหนึ่งในของว่างที่ดีต่อสุขภาพที่สำคัญสมุนไพรเยอะแยะเลยล่ะอร่อยอร่อยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูมันโถมาฝากค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเติมน้ำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมน้ำอัญชันและใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะตัดแป้งโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งเป็นแผ่นบางตัดแป้งแบ่ง4ส่วนนำมาซ้อนกันใช้ตะเกียบจัดเป็นรูปทรงตามชอบพับจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงหมั่นโถลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูยำกุ้งหวานสามรสมาฝากค่ะใส่กุ้งลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำราดไข่ลูกเขยดราโลโบผัดให้เข้ากันปรับใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนกระทั่งน้ำราดไข่ลูกเขยรัดตัวกุ้งเงาสวยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะตักกุ้งหวาน3รสลงในภาชนะใส่มะม่วงเบาซอย
ามด้วยหอมแดงซอยและพริกขี้หนูแดงซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดยำกุ้งหวาน3รสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูยำกุ้งหวาน3รสมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเคล็ดลับการทำน้ำเมี่ยงของเราให้มีกลิ่นหอมสมุนไพรนานาจะเอาข่าตะไคร้และรากผักชีมาคั่วไฟอ่อนๆก่อนนะมันจะมีกลิ่นหอมๆ ออกมาระวังใช้ไฟอ่อนนะคุณผู้ชมสักครู่เดียวเองเดี๋ยวจะมีกลิ่นหอมๆ ออกมาเมี่ยงเนี่ยเป็นอาหารว่างที่ต้องใช้เวลาจริงๆทั้งเคี่ยวน้ำเมี่ยงทั้งทำผักที่กินแหนมแต่เป็นของว่างที่อร่อยอร่อยเราทานเมี่ยงตั้งแต่เด็กเพราะว่าทานเมี่ยงกับคุณย่าคุณย่าก็จะสอนว่ากินอันนั้นใส่อันนี้แรกๆอ่ะตอนเด็กๆก็จะไม่กินนะไม่ใส่ขิงไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มโตขึ้นมารู้เลยว่าการทานรสชาติที่มันครบโดยที่เขาเตรียมมาให้แล้วมันอร่อยขึ้นมากๆอยากให้ลองทานนะคะเราจะได้กลิ่นหอมๆของเครื่องสมุนไพรที่คั่วนะคะลอยขึ้นมาเลยสีของเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่น้ำแล้วค่อยใส่กะปิแต่ว่าเราอ่ะแอบใส่กะปิลงไปก่อนคั่วกะปินิดนึงแล้วค่อยเติมน้ำโอเคจากนั้นเร่งไฟเติมน้ำนะคะรอส่วนผสมเดือดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกันวันนี้นะคะน้ำเมี่ยงของนานาเนี่ยมีน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกและที่สำคัญน้ำตาลปี๊บอย่าตกใจว่าทำไมใช้น้ำตาลปี๊บเยอะขนาดนี้เวลาเคี่ยวน้ำเมี่ยงเนี่ยเราต้องการความข้นแล้วก็ต้องมีรสชาติหวานจัดนิดนึงเวลาใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะรับประทานน้ำจิ้มน้ำเมี่ยงเนี่ยเขาจะใส่ลงไปนิดเดียวเองคุณผู้ชมแล้วก็ทานคู่กับผักเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมี่ยงถ้ามีรสจัดก็จะไม่ผิดปกติค่ะเป็นปกติปรุงรสนะคะนานามีน้ำปลาค่ะคุณผู้ชมจากนั้นมีน้ำมะขามเปียกนะคะทั้งหมดเข้ากันแล้วเติมน้ำตาลปี๊บค่ะหลังจากใส่น้ำตาลปี๊บนะคะคนเขาไปเรื่อยๆจากนั้นลดไฟลงเป็นไฟกลางค่ะเคี่ยวเขาต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยนะคะข้นแต่ไม่ต้องเคี่ยวจนกระทั่งเหนียวนะเพราะว่าทิ้งไว้จนเย็นนะคะส่วนผสมเขาจะข้นขึ้นมาอีกเวลาดูว่าได้ที่แล้วหรือยังเนี่ยให้สังเกตว่ามันเหลวกว่าที่เราต้องการนิดหนึ่งพอเขาเย็นสนิทแล้วอะค่ะเขาจะข้นพอดีหมั่นคนนะด้วยความที่เขาหวานจัดนะคะเขาจะไม่ง่ายเปิดไฟกลางๆนะคะเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของเขาข้นขึ้นมาทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะแล้วมาจัดเครื่องเมี่ยงกันเวลาไปซื้อเมี่ยงมาเนี่ยย่าสอนว่าถ้าอยากดูว่าเจ้าไหนปราณีตมากปราณีตน้อยเนี่ยให้ดูจากมะพร้าวคั่วถ้ามะพร้าวคั่วของเขาไม่ไหม้แล้วก็คั่วเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เนี่ยแปลว่าเจ้านั้นเนี่ยปราณีตสุดๆแล้วก็สังเกตพวกเครื่องต่างๆหั่นเป็นชิ้นพอดีชิ้นขนาดใกล้เคียงกันอันนี้เป็นเมี่ยงเจ้าที่สุดยอดเลยล่ะแต่จะสุดยอดที่สุดถ้าเราทำเองน้ำเมี่ยงของเราเหนียวแบบนี้ตักขึ้นมาอึบจากนั้นใส่ลงไปเลยบางคนก็บอกว่า
น้ำเมี่ยงเนี่ยอยากจะใส่มะพร้าวคั่วอยากจะใส่กุ้งแห้งอะไรลงไปด้วยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่เมี่ยงดอกบัวของนานาเป็นแบบนี้ใครอยากทานอะไรก็หยิบใส่ได้ตามใจชอบเลยยังไงลองเอาไอเดียการทำเมี่ยงดอกบัวไปลองทำทานกันที่บ้านดูนะเพราะรับรองค่ะจะเป็นหนึ่งในของว่างที่ดีต่อสุขภาพที่สำคัญสมุนไพรเยอะแยะเลยล่ะอร่อยอร่อยช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูจากสายบัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนของบัวมาฝากคุณผู้ชมกันอย่าลืมติดตามชมนะคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งน้ำปรุงยำเราก็จะเข้าไปอยู่ในสายบัวก็จะดูฉ่ำน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพร้อมแล้วที่จะตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะตักใส่จานยำเนี่ยพอเสร็จแล้วต้องรับประทานเลยไม่ฉะนั้นจะเกิดอาการเซ็งนะคุณผู้ชมจานนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมวันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากวิธีทำข้าวเหนียวมูนเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟพอกะทิร้อนปิดไฟใส่กะทิลงในข้าวเหนียวคนให้เข้ากันมูนพักไว้10นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำหวานกลิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหอมกลิ่นมะพร้าวอย่างเป็นธรรมชาติลงในข้าวเหนียวที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำกะทิทุเรียนนำกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดใส่เนื้อทุเรียนสุกคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตราศีสันใช้สารสกัดจากธรรมชาติให้รสชาติที่ดีไม่ทำร้ายสุขภาพและน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตราศีสันหวานแบบสบายใจไร้น้ำตาลดีต่อสุขภาพลงไปค่ะคนให้เข้ากันรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูนแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะกับเมนูข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ราศีสันติดบ้านไว้สีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราศีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโครเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโครเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์คลูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์คลูฟินซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ไลน์@ยิ่งศักดิ์ฟู้ด
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าดอกบัวหนึ่งดอกเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยกลีบก็เอาไปห่อรับประทานเป็นเมี่ยงได้ใบก็ยังเอาไปห่อเป็นอาหารทำข้าวห่อใบบัวได้สายบัวก็รับประทานได้นะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากต้มกะทิปลาทูเอามายำก็อร่อยนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้นะถ้าพายเรือไปในบึงแล้วมีกอบัวอยู่อยากรู้ว่าน้ำลึกไหมคุณผู้ชมก็ดึงดอกบัวขึ้นมายาวแค่ไหนก็คือแค่นั้นละแสดงว่าน้ำลึกแค่นั้นนะคุณผู้ชมครับเอาละสายบัวอยู่นี่ลอกเยื่อออกอยากสบายใจก็ลวกน้ำร้อนทิ้งสักหนึ่งครั้งเพราะว่าน้ำในบึงที่ไม่มีการถ่ายเทบางทีอาจจะมีพยาธิหรืออาจจะมีอะไรที่ไม่สะอาดได้คุณผู้ชมลวกน้ำร้อนจัดๆซะก่อนแต่มันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยกรอบอย่างที่เราต้องการแต่ก็ปลอดภัยนะคุณผู้ชมครับเอาละเราลงมือยำสายบัวตำรับแบบที่จะแนะนำคุณผู้ชมวันนี้นะเปรี้ยวสักนิดหนึ่งได้ไหมใส่ก่อนเลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเดี๋ยวนี้ก็แม่มายืนขยำมะขามแกะเม็ดออกแล้วก็มากรองเอาเสี้ยนออกอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วนะซื้อแบบนี้ทุกครั้งที่ตัดซองเปรี้ยวเท่ากันทุกครั้งคุณผู้ชมโอ้ยเราชอบเปรี้ยวเราก็จะใส่เยอะหน่อยโอ้ยนี่เปรี้ยวนะซองนี้แกงส้มได้หม้อหนึ่งนะจะบอกให้พอใส่มะขามเปียกลงไปเสร็จเรียบร้อยปกติแล้วยำเนี่ยจะต้องครบรสนะคุณผู้ชมเค็มเราก็จะใส่น้ำปลาเผ็ดเราก็จะใส่พริกขี้หนูตอนนี้ก็มีเปรี้ยวมีเค็มแล้วก็มีเผ็ดสำหรับเรื่องของหวานเนี่ยบางคนบอกเนี่ยฉันก็กินอาหารแบบนี้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าหวานเป็นเหตุเพราะตำรับเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหวานวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หวานหวานอันนี้แหละคุณผู้ชมจะช่วยคุณผู้ชมได้ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการการควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายต้องแนะนำตัวนี้เลยคุณผู้ชมครับน้ำหวานคีโตเพื่อสุขภาพน้ำเชื่อมธรรมชาติตราสีสันนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดเดียวก็หวานหวานแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยนะ 0% เลยคุณผู้ชมเพิ่มความหอมมันให้อร่อยนะคุณผู้ชมขาดไม่ได้เหมือนกันอัมพวากะทิแท้ 100% น้ำพริกเผาคุณผู้ชมคงต้องเลือกเอาเจ้าประจำที่เขาไม่หวานนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเรากำลังดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้หวานมากจัดการคลุกเคล้าส่วนผสมของน้ำปรุงตรงนี้ให้เข้ากันพอน้ำปรุงยำเข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูสับที่เราลวนไว้จนกระทั่งสุกกุ้งบางคนก็จะหยิบไว้แต่งหน้าโอ๊ยใส่ไปเถอะคุณผู้ชมมันจะได้เข้ากันดีกับน้ำปรุงยำนะคุณผู้ชมนะหมกเอาไว้ผสมผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่สายบัวที่เราลวกไว้ลงไปนะคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งน้ำปรุงยำเราก็จะเข้าไปอยู่ในสายบัวก็จะดูฉ่ำน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะมะพร้าวจัดการคั่วซะใส่ไปหน่อยเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าตัวที่สองก็เช่นเดียวกันใส่ไปหน่อยเดียวเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าหอมแดงเจียวก็เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมใส่ลงไปให้มันมีกลิ่นนิดๆใส่ไปนิดหน่อยเดี๋ยวเหลือไว้ก็เอาไว้โรยหน้านะคุณผู้ชมนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาละพร้อมแล้วที่จะตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะยำเนี่ยพอเสร็จแล้วต้องรับประทานเลยไม่ฉะนั้นจะเกิดอาการเซ็งนะคุณผู้ชมตักใส่จานถั่วลิสงบอกแล้วเหลือไว้โรยหน้านิดๆถั่วลิสงนี่เป็นเสน่ห์ของเมนูนี้นะคุณผู้ชมมะพร้าวคั่วใส่นิดหน่อย
หอมแดงเจียวเจียวใหม่ๆนะคุณผู้ชมนะจะทำให้ตำรับนี้ดูน่ารับประทานสะระแหน่สักช่อหนึ่งทิ้มลงไปพริกขี้หนูสักเม็ดหนึ่งวางไว้โอ้ยจานนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับอร่อยแบบนี้เราเรียกว่าอร่อยแบบทิปที่บ้านตัวเองนะคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้เอาไปทำที่บ้านสิคุณผู้ชมแล้วก็หานะครับตำรับสำหรับครอบครัวเก็บไว้ทุกคนจะได้มีความสุขในบ้านนี่ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะครับวันจันทร์หน้าเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพไปไหนมาไหนอย่าลืมนะก่อนออกจากบ้านแอลกอฮอล์และล้างมือนะครับสวัสดีครับนานามาพร้อมกับปลาทูนึ่ง1เข่งวันนี้เราจะเอาปลาทูมาจัดการทอดและแกะเอาแต่เนื้อมาทำยำขนมจีนปลาทูทอดกันนะครับคิดว่าจะทำน้ำพริกแบบคนใต้รับประทานกันก็คือน้ำพริกยำนั่นเองค่ะโหบอกเลยนะมีไข่ต้มหรือมีไข่เค็มอีกสักหน่อยนี่ข้าวหมดหม้อหุงข้าวได้เลยล่ะไอ้เก๋เนี่ยเผ็ดนะรับประทานเสร็จปากจะเบิ่นเชียวกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ